รรดาผู้ประกอบการระดับกลางและขนาดย่อมตอนนี้ก็เจอผลกระทบจากโควิด19ไปเต็มๆเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นทางฝั่งของทางภาครัฐก็พยายามที่จะหาแนวทางในการช่วยเหลือหนึ่งในแนวทางนั้นก็จะใช้แคมเปญที่มีชื่อว่าคนละครึ่งนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระให้กับบรรดาผู้ประกอบการได้อีกทางนึงด้วยแต่ว่ารายละเอียดเดี๋ยวต้องรอข้อสรุปอีกทีนึงครับท่านอนุชาบูรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็มาเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยเพิ่มเติมในลักษณะร่วมกันจ่ายกับ SME Co-payment นั่นเองนะครับสัดส่วนไล่เรียงกันไปตั้งแต่ร้อยละ50ถึง80ครับสำหรับค่าใช้จ่ายในการขอทดสอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์การจดทะเบียนการขอใบรับรองมาตรฐานต่างๆแล้วก็การปรึกษาทางธุรกิจครับเช่นมาตรฐานทางบัญชีมาตรฐานสินค้าเกษตรมาตรฐานอาหารหรือว่าอย.ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยการขอรับบริการทางธุรกิจต่างๆค่าใช้จ่ายสูงมากครับเพราะฉะนั้นทุนที่สำคัญของการประกอบการเนี่ยตรงนี้มันเป็นประเด็นอยู่เหมือนกันเพราะหลายฝ่ายนะฮะแล้วก็บรรดาผู้ประกอบการหลายบริษัทนั้นตอนนี้สายป่านเริ่มจะหมดแล้วนะครับก็เลยกลายเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของ SME ไทยโดยคาดการณ์นะครับว่าจะเริ่มเปิดตัวโครงการ SME Co-payment ในกลางปีนี้ครับซึ่งนอกเหนือจากการจะลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วยังเปิดโอกาสให้ SME ไทยซึ่งตอนนี้มีอยู่ประมาณ3ล้าน1แสนรายสามารถตัดสินใจเลือกพัฒนาคุณภาพและขอรับมาตรฐานสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการของแต่ละอุตสาหกรรมในแต่ละรายซึ่งก็จะสามารถสร้างโอกาสใหม่ๆทางการตลาดด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมาตรฐานสากลด้วยนะครับท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยเพิ่มเติมว่าธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลังก็มีการหารือเพื่อเป็นการปรับปรุงโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้เข้าถึงซอฟต์โลนได้ง่ายแล้วก็มีวงเงินกู้ที่สูงมากขึ้นรวมทั้งแนวทาง Asset Warehousing เพื่อเป็นการช่วยเหลือไม่ให้ใช้ทรัพย์สินธุรกิจนะครับแล้วก็ตรงนี้ถ้าไปดูแล้วนะครับหลายทรัพย์สินหลายธุรกิจอาจจะต้องถูกยึดหรือปิดตัวลงไปเพราะฉะนั้น Asset Warehousing ก็จะช่วยตรงนี้ได้นะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวคงต้องรอการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในเร็วๆนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทีเอ็นช่อง16ครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับเพราะว่าเรามีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบมาฝากทุกท่านกันครับส่วนท่านไหนที่ไม่อยากพลาดรายการแบบสดๆง่ายมากครับเข้าไปที่ Facebook ที่มีชื่อว่า TNN Live หรือว่าช่องทางอื่นๆช่องทางไหนก็ได้ที่ท่านสะดวกนะครับง่ายมากครับไปกดลิงก์ที่ใต้วิดีโอนี้ครับ